ต้องขอบคุณหนุ่มที่พูดแทนใจหลังสื่อดังออกมายืนยันว่าคู่รักมาราธอนอย่างแร็ปเปอร์หนุ่มต้งทูพีและนักแสดงสาวปรางกัณรันตัดสินใจเลิกลากันแล้วแต่ขอเป็นการจบกันด้วยดีไม่มีมือที่สามมาทำให้รักสั่นคลอนแต่อย่างใดท่ามกลางความเสียดายของแฟนคลับทั้งคู่ต่อมาพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยได้พูดถึงเรื่องนี้ในรายการข่าวใส่ไข่ว่าผมมองอย่างนี้ว่าการที่เขายังไม่ได้ออกมาพูดน่ะ 1. เขาอาจจะกำลังหาทางเชื่อมความสัมพันธ์ของเขาอยู่หรือเปล่าหรือ 2. เขาอาจจะรู้ว่ามันเคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในชีวิตเขาในหลายๆครั้งแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาต่อกันได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปพูดว่าเขาเลิกกันแล้วอะไรยังไงมันยิ่งจะทำให้เขากดดันว่าหากวันหนึ่งเขากลับมาคบกันใหม่แล้วเขาจะทำยังไงเราไม่เห็นจำเป็นต้องไปพูดเลยว่าเขาเลิกกันหรืออะไรยังไงสงสัยนะสงสัยได้แต่อย่าไปพูดโดยหนุ่มต้องถูกใจประโยชน์ดังกล่าวมากเจ้าตัวรีบรีโพสต์ผ่านสตอรี่ IG พร้อมข้อความแท็กไปหาหนุ่มกันใช้ว่า Finally thank you ครับอิโมจิยกมือไหว้